าวด่วกนกับทุกคน เพลงชีวิตเมียเช่าเวอร์ชั่นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้รับวิดีโอยอดนิยมสูงสุดที่ช่องเฮียนหน่อยหมอลำไอดอลด้วยครับเรียกได้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกคนกับช่องเฮียนหน่อยตอนนี้กําลังทะยานสู่3ล้านวิวแล้วนะครับสำหรับเพลงชีวิตเมียเช่าที่ทางด้านเฮียนหน่อยหมอลำไอดอลครับทุกคนได้ตัดเอาบางส่วนนะครับไปลงที่ช่องของเฮียนหน่อยนั่นเองเรียกได้ว่าได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆแล้ว ตอนนี้นะครับได้เป็นว,วีดีโอที่มียอดวิวสูงสุดในเพจเฮียนหน่อยหมอรำไอดอลนะครับโอ้โหปรบมือนะครับเรียกได้ว่าไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วสําหรับองุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็เฮียนหน่อยเนี่ยปลื้มสุดๆนะครับจนได้ออกมาโพสต์นะว่าอึ้งเลยยังไม่ถึงวันเนี่ยทะลุ1ล้านวิวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงชีวิตเมียเชา่าอุ้มอิ่มได้ฟังน้องร้องสดๆแล้วในงานบุญบ้านเกิดของตัวเองครับ ยกนิ้วโป้งให้เลยครับสุดยอดมากๆอุงอิงร้องได้เป็นเวอร์ชันแล้วก็แบบฉบับของตัวเองครับทุกคนมันจะมีลูกเอื้อนลูกคอที่ไม่เหมือนใครนะครับพอเจอแล้วพอน้องร้องเนี่ยคือรู้เลยว่านี่คือองุ่งอิงเพชรบ้านแพงนี่คือเวอร์ชันของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งต้อบอกว่าเป็นเอกลักษณ์สุดๆนะครับแล้วตอนนี้คือต้องบอกว่าโอโหกระแสมาแรงมากๆในแอปพลิเคชัน Tik t o k เนี่ยแฮชแท็กองุงอิงเนี่ยหลายพันล้านแล้วนะครับที่คนค้นหา ชื่อน้องครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับติ k กต็อกเกอร์เนาะอุ๋งอิงต้องเรียกว่าติ๊กตอกเกอร์ได้แล้วนะตอนนี้กําลังทะยานสู่500,000ผู้ติดตามแล้วทุกคนอุ๋งอิงคือปังขึ้นเรื่อยๆกราฟของน้องเนี่ยคือพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีแบบ ดรอปลงมาอย่างนี้เลยเพราะอะไรก็เพราะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนี่เลยครับช่วยกันสนับสนุนน้องนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันดันช่วยกันเชียร์ครับไม่ว่าน้องจะออกผลงานไหนมาพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนี่แหละนะที่อยู่ข้างๆน้องครับเนาะไม่แปลกใจทําไมอุงอิงถึงรักแฟนคลับรักพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับ มากมายขนาดนี้ครับทุกคนสำหรับเฮียหน่อยหมอลลำไอดอลครับต้องบอกว่าตอนนี้นะเฮียหน่อยก็ลงคลิปหลากหลายนะครับในแฟนเพจของเฮียหน่อยครับซึ่งเป็นอีกเพจหนึ่งเลยที่มีคุณภาพแล้วก็น่าติดตามมากๆลงคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลนะครับในแวดวงการหมอนลำนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วิดีโอเนาะที่เป็นไวรอลมากที่สุดในเพจก็แน่นอนอยู่แล้วครับชีวิตเมียเช่าของน้องอุงอิงเพรบ้านแพ็กแล้วอีกหนึ่งคนครับที่อิมต้องบอกว่าเป็นต้นฉบับได้เลยเนาะสำหรับน้องพราว น้องพราวที่เป็นต้นฉบับชีวิตเมียเช่าเนาะอุ้มอิ่มขออนุญาตว่าน้องเป็นต้นฉบับเวอร์ชันคอปเวอร์ดีกว่าซึ่งต้นฉบับเนี่ยเขามีอยู่แล้วเนาะซึ่งเป็นน่าจะเป็นมหาวิท,วทยาลัยจังหวัดอุบลหรือเปล่านี้ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับของชีวิตเมียเช่านะครับอ่ะเดี๋ยวอิ่มเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เพลงของน้องพราวเนี่ยโอ้โหทะลุ ทะยานสู่7ล้านวิวแล้วนะครับปล่อยเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนะครับเนาะต้นฉบับเนี่ยก็คือคุณตุ้มนะครับดาวดารินนั่นเองครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคนก็คือเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะนะครับอะตอนนี้แฟนคลับก็คือเรียกได้ว่าเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับชื่นชมต้นฉบับนะครับตอนนี้กำลังทะยานสู่1 0 0 0 0แสนวิวแล้วนะ แล้วน้องพราวคือเอาไปทำดนตรีใหม่นะครับของ New Gen Entertainment นะครับทุกคนเอาไปทำดนตรีใหม่เอาไปทำเสียงเอาไปทำแบบว่าเวอร์ชันเป็นของตัวเองนะครับก็เพาะมากนะครับเนาะจริงๆเอาจริงทุกคนแบบต้องคือเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันน้องพราวเนี่ยเรารู้จักจาก Tik t o k นะครับทุกคนแล้วก็เราก็เลยเข้ามาดูต้นฉบับต่อนะครับว่าเป็นใครร้องเนาะแล้วยิ่งน้องอุงอิงมาร้องอีกโอ้โหทุกคนยิ่งมาตีกระแสะเพลงนี้ให้ดังแบบ เปรี้ยงไปอีกนะนะครับซึ่งองค์หญิงร้องได้เพราะมากๆนะครับอ่ะใครได้ฟังน้องร้องนะครับแล้วบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้หลายคนเอามาคอปเวอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณก้อยเชอร์รี่นี่นะครับร้องบนเวทีหมอลำต่างๆนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็รถแห่อะไรก็คือไปร้องกันเยอะมากๆเนาะ นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเวอร์ชันของน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงที่ช่องเฮียหน่อยเข้าไปดูกันเอาให้ทะลุ3ล้านวิวคือสร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่วันคือยังไม่ถึงวันนะยังไม่ใช่1วัน1ล้านวิวนะครับ21ชั่วโมง1ล้านวิวนี่คือเจ้าแม่มาแรงของจริงสำหรับอุ๋งอิงนะไม่ต้องมารอ1วัน1ล้านวิวนะครับนี่แหละ อุงอิงคือใช่ที่สุดแล้วนะครับทุกคนเนาะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแฟนคลับน้องเยอะฐานแฟนคลับน้องเยอะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเจอหน้าอุงอิงอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนยิ่งมาเจอเพลงที่กําลังเป็นไวรัลนะครับไปได้เร็วมากๆอย่างเพลงชีวิตเมียเช่านี่แหละนะครับที่เฮียหน่อยแบบถึงกับอึ้งกันไปเลยเฮียหน่อยบอกว่าอึ้งเลยนะเออคืออุ้มอิ่มมาพลาดหัวข่าวไปว่าเฮียหน่อยอึ้งเฮียหน่อยก็เลยแบบว่ามาแชร์ต่อแล้วบอกอุ้งเลยนะครับเนาะวิ่มบังคับให้เฮียหน่อยอึ้ง แล้วเพียหน่อยน่ารักนะครับเพียหน่อยน่ารักมากตัวจริงก็น่ารักนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้น้องกาลังมีวงกับลําเพลินไอดอลโชเนาะออไม่ใช่ลยเพลินไอดอลโชสิอะไรนะสาวน้อยลําเพลินโชนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่ากระแสก็มาดีนะแล้วก็ตอนนี้มีเจ้าภาพเนี่ยเริ่มทยอยแบบว่าว่าจ้างกันมาแบบแล้วนะครับเริ่มมีการแบบว่าจ้างกันมาแบบเห็นว่าร้อยคิวงานแล้วนี่ทุกคนนะปังมากครับปังอะไรขนาดนั้น นะครับก็เป็นกําลังใจให้เฮียนหน่อยด้วยก็แล้วกันแล้วก็เวอร์ชั่นอุงอิงทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมเข้าไปชมกันเลยนะครับตอนนี้เลยเอาให้ทะลุนะเอาให้ทะลุ3ล้านทุกคนตอนนี้ใกล้แล้วนะครับแล้วก็ในช่องของบอสโจเนี่ยนะครับทุกคนในช่องของบอสโจช่องเพจบอสโจเลย บอสโจเนี่ยครับทุกคนตอนนี้กำลังทะยานู่1ล้านวิวแล้วตอนนี้700,000วิวนะครับที่ช่องบอสโจเพลงเดียวกันกับเฮียหน่อยคือมันอาจจะแบบคือพอมันมีข,ของเฮียหน่อยลงแล้วใช่ไหมทีนี้บอสโจมาลงมันก็อาจจะแบบว่าเป็นวิดีโอซ้ำนะทุกคนก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับมันก็อาจจะทําให้ของบอสโจไม่ค่อยไหลเท่าไหร่เพราะบอสโจลงลงลงช้ากว่าเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงก็คือตอนนี้คือเดินสายตลอดเลยเมื่อคืนนี้ก็อยู่สระบุรีนะครับแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนก็คือ,โ,อโหแตกแตนคือคนเยอะมากๆไปเล่นที่บ้านนุ่มอิ่มข่าวกระแสก็คือคนนั่นสนามกันเลยครับทุกคนก็คือคณะกรรมการวัดคืออึ้งกินไปเลยครับทุกคนตอนแรกแอบวันๆนะครับว่าโ,โหกลัวแบบ กลัวจะไม่คนจะไม่เยอะกลัวจะแบบนุ่นนิ่นั่นอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คนเยอะอีกเช่นเคยนะครับคนมาจากทั่วทุกสารทิศเลยแล้วก็คนในหมู่บ้านนุ่มอิ่มก็ค่อนข้างที่จะมาดูแบบเยอะมากๆครับทุกคนก็คือคนแบบล้นสั่งกะสีกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ปีหน้านะครับจ้างต่ออีกนะครับสำหรับบ้านนุ่มอิ่มถอดกระแสานะได้ดูอีกอีกนะ้องต้องบอกว่าสาวน้อยเพรานแพงเนี่ยแฟนคลับเหนียวแน่นนะครับแล้วก็คนเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาให้ความสนใจคือเยอะมากๆเนาะ ปีหน้านะครับเดือนมีนาคือจ้างไว้เลยอะ่ะนะอ่ะสรุปแล้วก็ได้ดูอีอกแล้วก็อิอ่มก็ต้องกลับบ้านอีกถ้ามีสาวน้อยเพชรบ้านแพง <c oughs> นะครับนะอ่ะก่อนจะไปคลิปดีนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ชมอิมข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้กับเดินแปลงบอยฝากพ่อ,พอ,พอแม,แม,แม่ fc ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ รักทุกคนนะครับ